ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรนับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยได้มีการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่เกษตรกรชาวไทยได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรทุกสาขาเมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมของปีจึงเป็นเสมือนสัญญาณเริ่มต้นแห่งการเพาะปลูกเมล็ดข้าวพันธุ์พืชพระราชทานได้ส่งต่อไปยังเกษตรกรทุกภาคผู้ผลิตพืชผลหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทยความอยู่ดีกินดีของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่เห็นกันในวันนี้จึงเป็นหนึ่งผลพวงจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานอาชีพที่สุจริตเปลี่ยนจากพื้นที่ฝิ่นสู่พื้นแผ่นดินทองอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์เขตหนาวนานาชนิดพืชพันธุ์หลากหลายที่งอกเงยบนพื้นที่สูงเหล่านี้ได้ส่งต่อมายังพวกเราชาวไทยทั้งประเทศให้ได้บริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ด้วยเมล็ดและพันธุ์พืชพระราชทานเพียงไม่กี่ชนิดเพื่อสร้างอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาในระยะเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นลูกท้อหรือพีชพืชชนิดแรกที่มาของกำเนิดโครงการหลวงกาแฟอาราบิก้าพืชพระราชทานที่แพร่หลายไปทุกดอยจนถึงขณะนี้กว่า50ปีได้ขยายจำนวนมากขึ้นอีกกว่า300ชนิดด้วยผลของการวิจัยที่ไม่หยุดยั้งบ่มเพาะเพื่อผลิตเป็นต้นกล้าผลิดอกออกผลในแปลงส่งเสริมของเกษตรกรชาวไทยภูเขาในสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง39แห่งซึ่งตั้งอยู่ใน6จังหวัดภาคเหนือทำให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงสามารถเพาะปลูกพืชเขตหนาวสลับหมุนเวียนและเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีก่อเกิดรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องของการผลิตนะครับหลังจากที่เรามีเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็มีการเพาะกล้าส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกทั้งพืชผักให้ดอกให้ผลขนาดเล็กครับไม้ผลขนาดใหญ่รวมไปถึงไม้โตเร็วนะครับเรายังส่งเสริมให้ทั้งสตรีเยาวชนตลอดจนถึงผู้พิการที่จะนำต้นกล้าพันธุ์ดีเหล่านี้เนี่ยไปปลูกไปขยายเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม้โตเร็วที่เราสนับสนุนให้กับเกษตรกรก็สามารถจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่งครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้การพัฒนาพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวงประสบความสำเร็จคือการดำเนินการตามแนวทางพระราชทาน4ประการคือลดขั้นตอนปิดทองหลังพระเร็วๆเข้าช่วยเขาให้ช่วยตนเองโดยมุ่งยึดคนเป็นศูนย์กลางด้วยการเข้าใจเข้าถึงแล้วจึงพัฒนาด้วยวิธีการจัดการที่ครบวงจรมุ่งวิจัยเพื่อหาพันธุ์พืชชนิดใหม่ๆเป็นทางเลือกถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่เกษตรกรเน้นการผลิตพืชปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดำเนินการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่โดยผสานความร่วมมือกับภาครัฐและประชาชนผลผลิตคุณภาพจากแปลงเกษตรของชาวไทยภูเขาจึงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประเทศด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นี้ได้ขจัดความทุกข์ยากของเกษตรกรชาวไทยภูเขาในอดีตและยังคงสืบสานรักษาต่อยอดตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวไทยภูเขาภายใต้ร่มมูลนิธิโครงการหลวงรวมไปถึงผู้อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงอื่นในประเทศอีกทั้งยังมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชาวเราและส่งคืนพื้นป่าเขาให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ต่อไป